เดี๋ยวส้มจะพาไปวัดชื่อวัดพระพุทธทวารวดีสิรินธรศรีโลกนาถออกชื่อสิถ้าออกชื่อถูกจะถูกหวยถ้าออกไม่ถูกเฮ้ยให้อย่าดูพระพุทธทวารวดีสีปาจีนสิรินธรโลกนาถถูกต้องแสดงว่าจะถูกหวยสาธุไปได้เนาะคือเขาบอกว่าวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธทวารวดีชื่อก็บอกแล้วว่าพระพุทธทวารวดีนั่นหมายความว่าเป็นวัดที่เป็นพระที่มีลักษณะเป็นพระสมัยทวารวดีแน่คือโบราณน่ะพระโบราณมากมาถึงรูปทรงนะคะแล้วก็แต่พระองค์นี้เป็นพระปางนาคปลอกแล้วก็มีผึ้งมาทำรังตอนสร้างเสร็จมีผึ้งมาทำรังแล้วเขามาทำรังอยู่2รังหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อของคนไทยไงแม่แล้วเป็นไงล่ะถูกหวยถูกหวยกันไปได้รับพรอะไรต่างๆก็แล้วแต่ใครที่จะขอนะเก็บน้ำจากกระพงค่ะพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพุทธอุทยานโล่งนะคะอยู่บนเขาอิโต้ก็คือขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของดัสดารีสอร์ทนั่นแหละพอเข้ามาก็จะแบบว่าเป็นบรรยากาศร่มรื่นนะก็แบบว่าเขาป่าต้นไม้นะคะเลนก็จะเป็น2เลนสวนแล้วก็ขับรถเลียบกับอ่างเก็บน้ำไปตรงไปเรื่อยพระองค์ทรงโปรดเมตตาลูกออกไปซื้อลอตเตอรี่เลขไหนก็ได้ขอให้ถูกด้วยเทอญพระพุทธทวารวดีสีปราจีนสิรินธรโลกนาถนะคะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกก็คือมองเห็นได้แต่ไกลเลยเพราะว่าอยู่บนเขาแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองปราจีนนะคะเป็นพระพุทธรูปที่คนมาเที่ยวปราจีนเนี่ยจะต้องขึ้นไปกราบไหว้แล้วก็ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเวลานี้ก็ต้องยกให้พระปางนาคปลกแบบทวารวดีองค์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปเป็นหนึ่งที่เลยของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสำหรับเส้นทางที่จะขึ้นไปเนี่ยนะคะก็มีโค้งบ้างมีชันบ้างบรรยากาศการขับขี่ก็จะร่มรื่นนะคะเหมือนกับว่าขับลอดเข้าไปในอุโมงค์ต้นไม้ตลอดเส้นทางซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นคนพื้นที่นะคะหรือว่าคนต่างถิ่นก็ตามเนี่ยมาขี่จักรยานท่องเที่ยวเป็นทางขึ้นเขาแต่เขาลูกนี้เป็นเขาที่ไม่สูงนะคะก็เลยทำให้ระยะทางขึ้นเนี่ยไม่ได้ชันมากค่ะพระพุทธทวารวดีศรีประจินศรีรินธรโลกนาถนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนพุทธวนอุทยานโลกเขาอิโต้ก็ถอดแบบมาจากองค์พระพุทธรูปสมัยทวารวดีปางนาคปลกซึ่งพระองค์นี้เนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะหน้าตักกว้างถึง 14.9 เมตรแล้วก็สูงกว่า34เมตรเรียกได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวปราจีนบุรีเลยทีเดียวค่ะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็ส้มก็ได้พาคุณแม่เนี่ยมาขอพรเรียบร้อยแล้วนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีเส้นทางที่จะขึ้นมากราบสักการะเนี่ยก็มีหลายเส้นทางนะคะมีทั้งเส้นทางที่เป็นทางดำก็คือเป็นทางลาดยางแล้วก็เป็นทางที่ลุยป่าเข้ามาด้วยก็ดู GPS ดีๆแล้วกันว่าคุณชอบแบบไหนรถของคุณเหมาะกับสภาพเส้นทางแบบไหนส่วนส้มวันนี้นะคะพาแม่เดินจนเมื่อยแล้วเริ่มหน้าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวต้องพาแกไปแช่น้ำคลายเมื่อยคลายเส้นนิดหนึ่งแล้วกันค่ะคือทริปนี้ของฉันชอบเที่ยวเนี่ยมันจะยาวมาก
ค่ะมันจะข้ามประเทศด้วยแอบกระซิบนะคะแล้วก็การที่เราพาผู้สูงวัยติดรถมาด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาเมื่อยได้ไงเราก็เลยแวะนะคะเรียกว่าแวะจุดในระยะทางที่ไม่ไกลเท่าไหร่ปกติเราจะขับกันแบบ300โล500โล800โลแล้วก็จะขับของเราแล้วก็จะลุยๆกันไปใช่ไหมคะพอแม่มาด้วยรอบนี้ขอเป็นแค่แบบว่าทีละ100 200โลอะไรอย่างนี้แล้วกันทีนี้ก่อนที่เราจะข้ามจังหวัดจากปราจีนบุรีไปจังหวัดต่อไปเนี่ยเราก็เลยแวะพักนิดนึงแล้วก็ให้แม่ได้ผ่อนคลายด้วยแล้วก็ทดลองใช้ลูกประคบสดด้วยนะคะซึ่งทางโรงแรมเนี่ยเขาก็อนุญาตให้เราลองทดลองใช้ที่นี่ดูโรงแรมนี้คือ Serenity นะคะจุดเด่นของที่นี่เนี่ยเขามีออนเซ็นค่ะแล้วออนเซ็นที่นี่เนี่ยนะน้ำที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำเกลือเพราะฉะนั้นดีต่อสุขภาพผิวแน่นอนนะคะพอเราไปแช่ในบ่อนะบ่อนึงเนี่ยจะเป็นบ่อหินนะคะบ่อหินจะอุณหภูมิประมาณ38องศาก็ใกล้ๆกับร่างกายเรานะคะพอเราปรับอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยไปบ่อที่มันอุณหภูมิสูงขึ้นก็คือ40องศาขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วเวลากฎของการแช่ออนเซ็นเลยคือคุณต้องรู้นะว่าความดันของคุณเนี่ยมันไม่สูงเกินไปหรือเอางี้ดีกว่ากฎของการแช่ออนเซ็นนะคะคือคุณต้องรู้นะคะว่าความดันของคุณปกติแล้วเวลาที่ขึ้นจากออนเซ็นปุ๊บการมีแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ควรนะจ๊ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปแช่กันดีกว่าลูกประคบมีอะไรบ้างนะคะลูกประคบสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะก็จะมีส่วนผสมหลักก็คือเป็นหัวไพลสดแล้วก็มีขมิ้นชันค่ะซึ่งมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยค่ะแล้วเวลาใช้เอาไปใช้ยังไงคะถ้าเป็นแช่แข็งแบบนี้นะคะก็วางไว้ในอุณหภูมิปกติเพื่อให้น้ำแข็งละลายก่อนเสร็จแล้วนำไปนึ่งให้ร้อนนะคะประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็เอาผ้าห่ออีกชั้นเพื่อกันความร้อนและสามารถประคบต่อร่างกายได้เลยค่ะชอบเที่ยวเจอเนียลเดอะโซก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะ Isuzu D-Max V-Cross ค่ะ ARB ค่ะ VVP ค่ะรวมถึงทั้งบริษัท ETTI FCM Communication ที่ขายไม่ได้เลยก็คือช่อง9 MCOT HD ค่ะ